เริ่มครับคนละทางเลยว่ะผมให้เอก่อนอ๋อเวทีอ่ะโอเคเดี๋ยวผมวิ่งหาให้ไม่รู้ว่ามันเขาจะแก้บั๊กให้มันเป็นตัวปกติหรือยังอ่ะมันดีตรงที่มันยังไม่มีลูกน้องแล้วก็ไม่มีสกิลนี่แหละตีสบายเหมือนมันดีเลย์ประมาณ1 นาที 32แล้วมันแบบว่ายังไม่ปล่อยอ่ะให้หมดเป็น33แล้วมันจะปล่อยเกียร์พวกงูดำมันเดียวะโอ้ผมเจอไอ้เนี่ยผีผ้าว่ะผีอ้าปากอ่ะโอ้ยมันให้กูลากเยอะชิบหายเออที่นี่มีมีแต่ตันวั้เดนียนวะอ่แะต่ผมเผห็นีตัวเดียวเลยโอ้ยตันติดระวังอีบแล้วกันนะโอ้โหนั่นตัวดีเลยหยิบกับหมาดำนี่ตัวดีเลยเมื่อเป็นผูกไหมวะไม่ได้เอาการต้าทานมานะมันเป็นไรครับมีน้ำมนต์เก็บไปพวกนี้ก่อนแม่งไม่ไหวว่ะเดินไปก็เก็บไปก็ได้ครับเพราะว่ามันแม่งเยอะมากไม่งูดำกับหมาดำนี่แหละตัวอันตรายโคตรเยอะเลยเนี่ยที่ผมประมาณ25 ล้านตัวได้เอ้ยกูไปทางนี้แล้วไปดูอย่างไหนเจอมึงจุกอ่ะตีดี2,000น่ะเอาทิ้งไว้ให้ไหนทิ้งไว้กลางทางโปเตโต้โอ้วิสเปอร์เป็นฝูงเลยเฮ้ยไม่ได้เอาคาตาทาสมาไม่งั้นสบายนะไหนวะเดี๋ยวลองดูวงนอกดีกว่าไม่รู้มีป่ะนี่ไงเจอแล้วหีบเล่นแม่งเลยไอหีบนี่แม่งโอ้เจอสองหีบเปิดหีบต้องรีบปิดเปิดหีบต้องรีบปิดเปิดหีบต้องรีบอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงดีแรงดีแต่มันโจมตีแกว่งไงให้เราลุ้นมันจะว่าจะกัดเท่าไหร่แต่มาดักนี่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เดินช้าแต่มาดำงูเลยแม่งรัวๆเลยใส่โลกออกมาแล้วใช่ไหมใส่ออกมาครับโอเคกันมันกันหมากับกันงูได้ เล่นก่อนเลยมาดำน่าจะอยู่วงนอกคิดว่าเพราะว่ามันข้างในไม่ค่อยเจอเดี๋ยวดูวงในคว้ามาวงในพอดีดูวงในก่อนตัวที่ดูที่ควรเกียร์ก็คือหยิบนะเกียร์เสียงแม่งจริงเลยลากูดำหมาดำแม่งเลยเผื่อได้การ์ดตัวทีกลัวหมามาฝากไปแล้วคุณล่าฟาโลอยู่โอ้ยงูเพียบเลยว่ะไม่ได้แล้วว่ะเห็นแล้วเฮ้ยผีมาคุมผีมาคุมโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยตามติดตามติดตามติดโอ้ยหีบแม่งเดินเร็วมากไอ้สัตว์เลยครับโอ้เขาวับเขาวับไม่เดี๋ยวยังยังครับไปอยู่ไหนวันเนี้ยเอาแหลกอีกนะเอา
ไนท์นั่นยังไงเอาแว่นแล้วกล่องไม่ยินเยอะอะตรงนี้ผมลขาอกบทิ้คงรัไบว้เยงอูะเลยดำเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเนี่ไหยนไหนเออเจอแล้วใช่แหมไม่เห็นลากออกไปก่อนลากออกไปก่อนลากออกไปเลยลากออกไปเลยเดี๋ยวผมลากลูกน้องตรงนี้ออกให้เชียร์ตรงนี้ลูกน้องแม่งเยอะมากโอเคพ้นน่าจะพ้นแล้วน่าจะพ้นแล้วโอ้ยพวกเด็กๆเอ้ยโป่งแล้วโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปหาตรงนี้แม่งเยอะมากอะเดี๋ยวหลอกล่อมาได้ก่อนโอเคผมมาแล้วลืมไปกูใส่ธาตุทิพย์อยู่นี่ว่าเนี่ยฟันงูดำไม่โดนเอาลูกน้องก่อนครับแม่งเยอะมากจะเอาชนแก้วบอกนะยังไม่ต้องเพราะว่าตีลูกน้องมันอยู่ตีลูกน้องก่อนครับมึงแห่กันมาจริงๆเลยเยอะมากอ่ะเมื่อกี้โอ้ทั้งนั้นโอ้โหแหลกมือผีมาเหมือผีมาคุณไม่ได้ตีนี่คุณตีบอสอยู่นี่มาดักอ่ะอืมตัดมาดักอ่ะวิปเปอร์โอเคต่อตัวแล้วลุยมึง700เอ้าสบายสิครับอย่างนี้กดเลยไหมมาฝรั่งกดเลยครับกดเลยอย่างนี้ก็สบายสิครับฟาโลทำไมกลายเป็นแมงวันดำฟาโลนะกลายเป็นแมงวันดำกลายเป็นแมงวันงองดำๆเวลามันสู้เรามันใช้อะไรตีคะเอาไม้นั่นตีเราปะไม้คาถามันหรือเปล่าบาเอโคาปลาโคนีห่ิก็วไม่รู้แม่งมันจะพูดเมื่อไหร่กินไปเป็นร้อยแล้วเนี่ยน้ำผึ้งเนี่ยน้ำมนต์5 นาทีสุดยอดมันก็จะเร็วกว่ารอบเมื่อกี้2 เท่าเพราะว่าเราตีเจ็ดร้อยขึ้นไหมผู้สังหารฟาโลได้รับเออได้รับอะไรก็ว่ากันไปมันมีอะไรล่ะที่ดอกหมวกเหรอเจเวลคาวนี่เหรอเออแต่แกนเซอร์เก็ตมันไม่เห็นบอกเลยเออใช่ไหมไม่เคยเห็นใครขึ้นเลยนะใช้คาตาเกิดนี่คงเป็นพันนะเพราะว่ามันตีทีละ500แล้วก็เป็นโฮลี่แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องแบบนี้อืมใช่ เพื่อนบอกแอดยืนตีชิวๆเข้าใจอย่างที่มันบอกนะอืมเรื่อยๆกอเลียแล้วเป็น720มาดุกม้างหลังอ่ะแล้วนะไม่เป็นหรอกมันตีไม่ค่อยโดนหรอกโอ
450ตีแม่งดีกว่าวะเออตีดีรำคาญผ่านแม่งอ้าวหมดแล้วฉ่ำเป็นแมงวันเป็นเงาแมงวันมีความรู้สึกเหมือนสู้กับแมงแดงไงไม่รู้อืมบอสแมงวันอะไรอย่างงี้จะว่าไปบอสแมงวันมันจะมีตัวนึงที่เป็นอะไรนะเบลเซบับมีด้วยเหรอมีครับมีลูกน้องเป็นแมงวันทุกสีอ่ะมันอยู่ที่มันอยู่ที่ดันเจี้ยนไหนอ่ะเมืองสวรรค์นะเมืองสวรรค์โคตรเก่งอ่ะเหมือนไม่ต้องอิ่มเพราะว่าโจมตีก็700คิ720ตลอดเวลามีดจงดับมีดจงดับเอามีดอินมาล่าแม่งโลเลยวะเอามีดอินมาเอาลั่นลั่นเอาเฮ้ยมึงลากไปทางอื่นทำไม600เกิดอะไรขึ้นต่อกอเรียหมดแล้วก็เอ๊ะแปลกแปลกทำไมกลายเป็น600อิ่มละขอ700โอ้ยังงี้นี่เองเพิ่งรู้ว่ากอเรียมันทำให้ MVP อะไรดอปดอปเหมือนเดิมคาทาไอ้ที่เข้าตัว3กระดับไดมอนด์เอาเพชรไปขายป่ะโถ่มีดอินเนี่ยไอ้นี่ดอกเข้าตัว MVP สามเพชรไปขายป่ะ30,000เลยนะเพื่อจะทิ้งตัวแอดไว้นี่ป่ะ